สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคณิษฐาอินทรกำแหงกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ขอเสนอโครงงานวัดระยะทางรถจักรยานโดยใช้ CPLD เป็นตัวควบคุมการทำงานค่ะโดยอาศัยหลักการการนับด้วยแม่เหล็กและหลีดสวิตช์มาเป็นตัวนับรอบของล้อรถจักรยานค่ะเมื่อมีการสวิตช์ด้วยแม่เหล็กขึ้นจะทำให้เอาท์พุตจะถูกต่อเข้าไปยัง CPLD ซึ่งเบอร์ที่ใช้คือ XC9572 ของบริษัทไซลิงค์ค่ะโดยนำมาคำนวณความยาวของล้อรถจักรยานเพื่อมาเข้าใช้ในฟังก์ชันของ CPLD ซึ่งความยาวของล้อคือ 1.9 เมตรค่ะจากนั้นเราจะนำมาเข้า CPLD เพื่อใช้ฟังก์ชันต่างๆเพื่อแสดงผลออกทาง7 segment โดยมีสัญญาณนาฬิกาเป็นตัวควบคุมเหตุผลที่เลือกทำโครงงานชิ้นนี้คือมนุษย์ไม่สามารถวัดระยะทางในการปั่นจักรยานได้ด้วยตนเองใช้เพียงการคาดคะเนของตัวเองเท่านั้นซึ่งมีความแม่นยำน้อยและอาจคลาดเคลื่อนไปได้มากซึ่งในปัจจุบัน IC-CPLD ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ควบคุมวงจรต่างๆอย่างแพร่หลายการสร้างวงจรสัญญาณนาฬิกาโดยใช้ความคิดต้านที่ความถี่ 32.768 กิโลเฮิรตซ์โดยนำความถี่ที่ใช้งานคือ2กิโลเฮิรตซ์ต่อไปยัง XC9572 ค่ะรูปที่1เป็นรูปของวงจรสร้างสัญญาณนาฬิกาโดยใช้คิดต้าน 32.768 กิโลเฮิรตซ์ต่อเข้ายังขา10และ11ของ IC4060ซึ่ง IC4060 จะทำการสร้างสัญญาณนาฬิกาซึ่งเราเลือกใช้สัญญาณนาฬิกาที่ความถี่2กิโลเฮิรตซ์ออกมาทางเอาท์พุตขา3ของ IC4060 เพื่อให้เข้าไปยัง CPLD ค่ะวงจรนี้เป็นวงจรที่จะถูกนำไปต่อยังหลีดสวิตช์และแม่เหล็กค่ะวงจรนี้ใช้แหล่งจ่ายอยู่ที่5โวลต์โดยเรานำฐาน9โวลต์ป้อนไปยัง IC Regulateจากนั้นเอาท์พุตของ IC Regulate เบอร์ LM7805 จะปล่อยแหล่งจ่ายไฟ5โวลต์ออกมาให้แก่วงจรค่ะรูปที่2เป็นรูปแสดงวงจรแสดงผลภายในของ7 segment เบอร์ LTC4727JS แบบ4หลัก2ตัวค่ะซึ่งขา A ขา B ขา CD, E, F, G ของ7 segment จะถูกต่อเข้าหากันและถูกต่อเข้าไปยัง XC972 ค่ะด้านซ้ายคือรูปของเครื่องนับรถระยะทางรถจักรยานยนต์ที่ติดตั้งแล้วโดยมีจอแสดงผลอยู่ทางแฮนด์รถนะคะแล้วถูกตอบฟิตไปยังที่ล้อรูปด้านขวาเป็นรูปด้านหน้าของกล่องขนาดยังไม่จ่ายไฟเลี้ยงให้มีปุ่มรีเซ็ตอยู่1ปุ่มค่ะรูปนี้แสดงการติดตั้งของแม่เหล็กและหลีดสวิตช์ค่ะรูปด้านขวาเป็นรูปด้านข้างกล่องมีสวิตช์เปิดปิดเครื่องอยู่1ตัวค่ะรูปนี้เป็นวงจรภายในการวางอุปกรณ์ขนาดเปิดกล่องซึ่งมีสายต่อออกมาอยู่4คู่คู่แรกเป็นคู่ของฐานคู่ที่2เป็นคู่สวิตช์เปิดปิดคู่ที่3เป็นคู่ของสวิตช์รีเซ็ตค่ะและคู่ที่4เป็นคู่ที่จะออกไปทางหลีดสวิตช์และแม่เหล็กค่ะด้านที่ขวามือเป็นรูปของลายทองแดงค่ะต่อไปรูปด้านซ้ายเป็นรูปของการวางอุปกรณ์บนแผ่น PCB ค่ะการนำไปใช้งานเมื่อเราทำการเปิดปิดสวิตช์อยู่ที่ข้างกล่องแล้วค่าที่แสดงออกมาทาง7 segment จะเป็น
0000.0000กิโลเมตรค่ะเมื่อเราทำการกดปุ่มรีเซ็ตค่าของที่แสดงออกมาทาง7 segment ก็จะเป็น0000.0000เมื่อเราทำการปั่นจักรยานครบ1 รอบค่าที่แสดงผลเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็น0000.0019กิโลเมตรค่ะซึ่งหมายถึง 1.9 เมตรนั่นเองนี่คือตารางการทดลองความคาดเคลื่อนที่ได้จากการทดลองค่ะโดยการทดลองนี้มาจากการนำเชือก1เมตรมาต่อเป็นระยะทางบนท้องถนนค่ะแล้วทำเครื่องหมายไว้เมื่อทำการปั่นจักรยานมายังจุดที่ทำการเครื่องหมายไว้ให้สังเกตการแสดงผลบน7 segment แล้วทำการบันทึกผลลงในตารางค่ะนี่คือรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในวงจรสรุปของการทำโครงงานนี้สามารถนำไปใช้งานได้จริงแต่ต้องนำไปปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้สามารถหยุดนับเมื่อรถจักรยานถอยหลังและปรับเปลี่ยนค่า R เพื่อให้7 segment มีความสว่างมากขึ้นการปรับปรุงแก้ไขเป็นการตัด R และ LED ออกจากวงจรตรงแหล่งจ่ายเพื่อเนื่องจากกินกระแสมากเกินไปทำให้พลังงานของถ่านสามารถใช้ได้ไม่นานพอและเปลี่ยนถ่าน9โวลต์ธรรมดาเป็นถ่านชาร์จที่สามารถจ่ายกระแสได้สูงถึง170มิลลิแอมป์แล้วต่อสายกาวใต้แผ่น PCB ตรง XC9572 เนื่องจากการออกแบบ PCB ไม่ได้ออกแบบให้มีการทำสายกาวไว้ที่ขา31และขา10ของ IC XC9572 ค่ะโครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานของ IC-CPLD XC9572 ในรูปแบบต่างๆได้กิจประกาศโครงงานนี้ประสบความสำเร็จได้มาจากความช่วยเหลือของบุคคลต่างๆได้แก่อาจารย์กำธรเรือนฝายกาศที่ขอให้คำชี้แนะแนวทางต่างๆนายจักรพงษ์เหมยคำสุขที่คอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการทำชิ้นงานให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆรวมไปถึงรถจักรยานส่วนตัวขอขอบคุณนายชุติพงษ์ขันคำนันตะที่ให้คำปรึกษาในเรื่องของการเขียนโปรแกรมและขอขอบคุณทุกน้ำใจจากเพื่อนๆในห้องทุกคนที่ให้คำปรึกษาและกำลังใจที่ดีขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยเอกสารอ้างอิงและการอ้างอิง1. บริษัทไซลิงค์ 2. เว็บไซต์ของอาจารย์กำธร 3. เว็บบอร์ดของห้องแผนกอิเล็กทรอนิกส์ประวัติผู้จัดทำนี่คือโค้ดคำสั่งที่ใช้ในการคำนวณหาระยะทางของรถจักรยานค่ะเพื่อแสดงผลออกทาง7 segment นี่คือการกำหนดขาในโปรแกรมค่ะครับค่ะต่อไปเป็นวิธีการสาธิตการทดลองเราจะทดลองอยู่ที่4เมตรนะคะจากรองเท้าจุดนี้ไปถึงจุดนั้นค่ะเริ่มการทดลองค่ะเริ่มจากการเปิดสวิตช์ค่ะเลขที่ขึ้นมาก็จะเป็น0000.0000ค่ะจากผลการทดลองค่าที่แสดงขึ้นมาก็จะเป็น 0000.0038 หมายถึง 3.8 เมตรซึ่งค่าจริงอยู่ที่4เมตรค่ะค่าเคลื่อนไปอยู่ 0.2 เมตรค่ะจากผลการทดลองมีความคาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยเนื่องจากล้อรถจักรยานยังมาไม่ครบล้อฉะนั้นจึงไม่สามารถนับขึ้นได้ไปอีกค่ะ
ดิฉันขอจบการนำเสนอโครงงานเพียงแค่นี้ค่ะ